โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกราดเข้าทองคนชอบทานของหวานไม่ควรพลาดค่ะกับเมนูบัวลอยกรอบที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กราดเข้าทองค่ะผสมงาดำกราดข้าวทองคั่วกับน้ำตาลไอซิ่งให้เข้ากันค่ะเติมเนยขาวนวดผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ10กรัมแล้วนำเข้าตู้เย็นจนไส้ขนมทรงตัวดีใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะค่อยๆเติมน้ำนวดผสมจนแป้งนุ่มแบ่งแป้งออกเป็น5ส่วนผสมสีผสมอาหารเตรียมไว้ค่ะปั้นแป้งก้อนละ30กรัมเป็นก้อนกลมกดแป้งออกเป็นแผ่นบางวางไส้งาดำที่เตรียมไว้ห่อให้มิดคลึงเป็นทรงกลมคลุกลงในงาขาวตราข้าวทองและงาดำตราข้าวทองนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ค่ะจัดใส่กระทงใบตองเรียงให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูบัวลอยกรอบครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมในวันหยุดนะฮะไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ออกไปหาของกินอร่อยๆกันนะครับวันนี้เป็นตาเราที่ได้เลือกค่ะคุณผู้ชมไม่เท็ดดี้เป็นคนเลือกให้เจ๊ไม่มีสิทธิ์เลือกเอาเท็ดดี้แล้วเลือกให้เท็ดดี้เลือกเลยแต่เราอยากจะบอกว่าเท็ดดี้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เจ๊เสมอแล้วรู้ได้ไงว่าเราอยากกินอะไรเจ๊เพื่อสุขภาพเจ๊ไม่ต้องเลือกหรอกว่าอยากกินอะไรผักอ่ะอย่าตามใจปากแต่ให้ตามใจสุขภาพของเราไม่ใช่แบบอาหารผักๆอย่างนั้นแต่คือแบบเขาคัดเลือกของเองทุกอย่างผักเผือกอะไรนี่ไม่ใช่ทั่วไปนะอ่ะไก่ของมาวันนี้พามาร้านอะไรเจ๊เราอยู่หน้าร้านแล้ว Greenery House เข้าไปเลยดีกว่าข้างบนหรือข้างล่างเขามีทั้ง2ชั้นอยากได้กี่ชั้นล่ะโอ้ว้าวไปเพื่อสุขภาพทางนั้นเลยแล้วกันไปทางนี้เหรอทางนั้นแกรนกว่าแกรนกว่าตอนแรกเราคุยกันว่าอยากได้แบบอาหารไทยฟิวชั่นเพื่อสุขภาพแต่แฝงความครีเอทีฟลงไปตอบโจทย์ไหมล่ะตอบโจทย์ไหมล่ะตอบโจทย์ไหมล่ะขายของขายของอยู่แล้วแต่เราอ่ะขายไม่ได้นะใช่เราไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนคุณอิงแนะนำตัวหน่อยครับค่ะอิงสุกัญญากอสนานะคะเป็นเจ้าของร้านกินเนอรี่เฮาส์ค่ะGreenery House เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างโอเค Greenery House ของเราเนี่ยเราจะเป็น Creative Fusion Food โดยที่เราใช้ Organic Material ด้วยเพราะว่าเราปลูกผักเองในบางอย่างและบางอย่างเนี่ยเราก็มีเอามาจากสวนของน้องชายค่ะคือครบวงจรเลยคือเมื่อกี้เขาไม่ปล่อยให้เรามาขายผักแล้วตอนของว่างอยู่เนี่ยก็กะเพราปลูกเองนะคะหลังบ้านเป็นออร์แกนิกนะเป็นออร์แกนิกแน่นอนเพราะว่าไม่มีสารเคมีเลยเองเหมือนกันคุณอิงไม่ปล่อยคนอื่นเขาค้าขายบ้างเลยเหรอทำไมอ่ะเงินมันต้องหมุนมาหมุนไปฮะไม่เราไม่ทำเพราะเงินเรามีความสุขที่ได้ทำอุ้ยแล้วทำไมคุณอิงถึงเลือกที่จะทำชีสเองทำครีมเองอย่างนี้คือนี่มาสุดเลยนะใช่จริงๆแล้วของเราเนี่ยจะไม่ใช่แบบครีมแบบด้วยตัวเมนูจะมีชีสเห็นไหมคะแต่ว่าเราเน้นวัตถุดิบที่เป็นความคลีนเพื่อส่งไปถึงสโลแกนที่เรามี Nothing feel better than being healthy เราแต่เราสามารถกินเดลี่มิลได้ด้วยเห็นไหมกินชีสได้เริ่มมาจากความรักในการทำอาหารเคยมีแผนที่แบบอยากเปิดร้านแต่ว่าค้นพบตัวเองตอนที่อิงไปเรียนที่ต่างประเทศมานะคะแล้วพอไปเรียนโทเราก็เฮ้ยทำอาหารตลอดเลยเรารู้สึกว่าเพื่อนอ่ะบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันคือไก่ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อนคนต่างชาติก่อนนั้นนะเราก็แบบเอ้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราหลังจากนั้นพอกลับมาเมืองไทยก็เลยลองเปิดร้านอาหารเลยถ้ามาที่ Greenery แล้วเนี่ยมีเมนูแนะนำอะไรบ้างคะโอเคเมนูแนะนำนะคะอยากแนะนำอย่างแรกเลยคือหมูลาวาเราจะมีวันนี้มาเสิร์ฟ2อย่างด้วยกันสปาเกตตี้หมูลาวามอสซาเรลล่าชีสจานนี้เขาจะเป็นแบบว่าตัวสปาเกตตี้เนี่ยสำหรับคนไม่ทานเผ็ดแต่มันจะกลมกล่อมด้วยความเข้มข้นของมะเขือเทศแท้แล้วก็มีตัวหมูลาวาที่เป็นมอสซาเรลล่าชีสตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงคือ
สปาเกตตี้แกงกะหรี่หมูย่างลาวามอสซาเรลล่าชีสตัวนี้จะเป็นการคอมบิเนชันระหว่างความเป็นอิตาเลียนกับญี่ปุ่นถูกต้องเลยเป็นแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นแกงกะหรี่เราเคี่ยวเองหมดเลยหลายชั่วโมงมากมันชัวร์อยู่แล้วล่ะขอโทษนะมีแค่จานนึงอ่ะกับผ้ารองจานที่ยังไม่ทำเองอาจจะเย็บเองก็ได้นะอันนี้ถ้าเป็นเมนูข้าวเนี่ยอันนี้เลยเป็นซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าสั่งเยอะสำหรับคนทานเผ็ดนี่ก็คือพริกสิฮะใช่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไข่ข้นกุ้งสับคั่วพริกนรกแตกกับโหระพาค่ะโหระพาปลูกเองด้วยหอมแน่นอนโอเคแล้วก็เมนูแนะนำอีกอย่างนึงคือสลัดด้วยคำที่สลัดเนี่ยมีทุกร้านเลยแต่นี่จิ้มแจ่วนี่ไงเรากำลังจะบอกเราคือฟิวชั่นครีเอทีฟสลัดไก่ย่างจิ้มแจ่วเอาความเป็นฝรั่งมารวมกับความเป็นอีสานของไทยคือก็น้ำจิ้มแจ่วเป็นสลัดเดรสซิ่งแทนใช่เป็นเดรสซิ่งแทนจานที่อยากแนะนำอีกอย่างนึงที่ทุกโต๊ะมาเราต้องสั่งพาสต้าพะแนงไก่กรอบต้องบอกว่าตัวพะแนงเราไม่เหมือนที่อื่นเราหวานน้อยแต่เรากลมกล่อมต้องใช้คำว่านัวแล้วก็เผ็ดอร่อยแน่นอนโอเคอันนี้เมื่อกี้วันนี้ราคาอันนี้อะไรอะคะอ๋อใช่อันนี้ด้วยเกือบลืมแล้วเมนูเด็ดก็คือกริลพ็อกช็อปครีมซอสเผ็ดพริกไทยอ่อนเวลาทานแนะนำให้กัดเม็ดพริกไทยก่อนแล้วผสมด้วยกันแล้วมันจะแบบหอมขึ้นพอดีเลยนอกจากอาหารแล้วถ้าเกิดว่าคนทานคนมาเนี่ยลูกค้ามาค่อนข้างอิ่มแล้วอยากมาทานน้ำทานขนมมีอะไรแนะนำบ้างแน่นอนเลยเราก็จะมีขนมเค้กที่เป็นครีเอทีฟเค้กแล้วก็เป็นสูตรของทางร้านด้วยแล้วนอกจากนี้ถ้าใครไม่ชอบกินเค้กเลยอยากกินอะไรที่มันทำสดทุกขั้นตอนเรามีทั้งรีคอตต้าชีสมัทฉะแพนเค้กที่ชีสเราทำเองหมดเลยแล้วทำเองหมดเลยทุกขั้นตอนคือแค่ทำมอสซาเรลล่าเองซื้อเล่นเด็ดมาทำเองนี่ก็ว่าหนักแล้วนะเครื่องดื่มวันนี้ที่ยกมาให้เราสองคนเป็นอะไรบ้างอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตทำเองสตรอเบอรี่ก็เคี่ยวเองทุกอย่างเราคัดหมดอันนี้เรื่องจริงทำเองเกิดอันนี้ฮะอันนี้เนี่ยตอนแรกๆเปิดร้านอ่ะเรามีอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ดริงก์ก็คือน้ำสกัดผลไม้ 100% ที่ใส่เสาวรสลงไปด้วยเราคิดสูตรมาอย่างดีแล้วกินแล้วจะเฟรชสดชื่นมากนี่สมจริงจริงดี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 เป็นแค่หรอกกับเสาวรสแอปเปิลเนี่ยค่ะมีหลายอันอยู่เพลินมากเพลินมากกินง่ายกินง่ายปกติแล้วอ่ะเนี่ยนะกับข้าววางเต็มโต๊ะเนี่ยส่วนมากก็ต้องเริ่มจากสลัดใช่ป่ะเจ๊ไม่เอาแล้วเจ๊เห็นความยืดไหมอ่ะแต่ว่าเราอ่ะรู้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทิ้งไว้เนี่ยมันจะไม่ยืดไงนี่จะให้ดูนี่ทำเองใช่ไหมครับทำเองหมดเลยอุ้ยนี่หมูละวะจะนัวมากโอ้ยมีการแข่งไหมคะว่าถ้าเกิดยืดได้สูงที่สุดจะได้กินฟรีเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวแข่งเลยคุณนาประกวดเลยเฮ้ยโหแค่มาแบบว่ายืดๆแบบนี้ก็รู้สึกฟินแล้วนะอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ใช่มากินแค่ชีสก็คุ้มแล้วอ่ะใช่ไหมเนี่ยดูดิต้องกินหมูด้วยต้องกินหมูด้วยเขาโฆษณาหมูย่างเขาก็หมูย่างเขาในซิกเนเจอร์นะโหตัดตรงไหนก็เจอชีสอ่ะหมูมีเอ็นด้วยเคี้ยวแล้วแบบกรุ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 บอ่ะแต่คือหมูหอมแบบย่างจริงๆอ่ะย่างเลยอันเนี้ยคอนเซ็ปต์ของเราเสิร์ฟความสุขผ่านจานอาหารทุกจานแล้วแกงกะหรี่คือเป็นแกงกะหรี่ที่ไม่ใช่แบบว่ารสจัดอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นคือมันทานแบบอร่อยกลมกล่อมได้เข้าถึงหมดเด็กทานได้เค็มเค็มหวานหวานอร่อยมากเป็นรสชาติแกงกะหรี่ที่แบบทานเด็กชอบเด็กชอบชัวร์หวานหวานเค็มเค็มแล้วเส้นก็แบบว่าเด้งๆกำลังดีแนะนำนะฮะขอนี้แล้วกันยังชีสอยู่อันนี้เขาบอกว่าจะรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดมากแปลว่าทำเองเนี่ยจะใส่ชีสเยอะแค่ไหนก็ได้ใช่เจอชีสอย่างเดียวว่ะครับซอสอร่อยอ่ะคือแบบผมว่าไม่ได้เป็นเผ็ดอะไรนะที่ตอนแรกคุณนิงบอกว่าจะเผ็ดนี่ไม่เลยนะรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นแบบซอสมะเขือเทศที่รสชาติแบบทานง่ายแล้วก็มันมีกลิ่นออริกาโน่ขึ้นมาหอมแต่ที่ชอบคือมันเปรี้ยวนิดๆมันทำให้แบบเรารู้สึกว่าแบบมันแบบทานได้เรื่อยๆเลยอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าไม่พอหรอกใช่ใช่ใช่คือแบบแต่ยังไม่พอจริงๆถ้าสมมติว่ามีคนมาแล้วแบบขออันนี้เบิ้ล2ลูกได้ไหมฮะได้เลยมีลูกค้าสั่งเยอะมากเป็นท็อปปิ้งค่ะเป็นท็อปปิ้งอยู่แล้วในทุกจานคือเลือกได้เพิ่มได้นะฮะของอร่อยแบบนี้ต้องเพิ่มฮะโอเคเรากลับมาที่สลัดดีกว่าสลัดไก่ย่างจิ้มแจ่วไก่จะใช้เป็นสะโพกไก่นุ่มๆ
โหโอ้แจ่วแจ่วใช่มันเด็ดขาดเด็ดขาดมันคือแจ่วเลยอ่ะแต่ว่าปรับทุกรสให้อ่อนลงยกเว้นรสเผ็ดถูกต้องคือยังเผ็ดอยู่แบบโอ้โหเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยได้ดีมากเพราะว่าคำแรกก็ร้อนผ่าวแล้วก็มันอร่อยอ่ะมันเข้ากันได้ดีอ่ะไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่หวานแต่เผ็ดคนที่ชอบทานเผ็ดนี่แนะนำ อันนี้ขอชื่อค่ะโอเคอันนี้คือกริลพ็อกช็อปครีมซอสเผ็ดพริกไทยอ่อนค่ะเวลาทานกัดเม็ดพริกไทยเข้าไปด้วยจะฟินมากมาที่นี้ต้องขอเพิ่มพริกไทยอ่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซอสอร่อยมากขอบคุณค่ะคือที่ต้องบอกคือเนื้อหมูเนี่ยชิ้นสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าซอสเผ็ดของเขาเนี่ยมันมีความครีมมากๆเลยอ่ะแล้วมันหอมนมหอมเนยอ่ะพริกไทยอ่อนแล้วพอมีพริกไทยอ่อนมันลงตัวมากแล้วก็อร่อยอ่ะผมยกให้เป็นเดอะเบสเลยจริงเหลืออะไรบ้างนะชื่อยาวสุดเผ็ดมากไงคนที่ดีอ่ะเผ็ดนรกแตกไม่เขาชื่อเมนูคนนรกแตกจริงๆอย่าพูดเผ็ดนรกแตกเราจำได้แค่นี้เขาไรซ์เบอร์รี่ไข่ข้นกุ้งสับคั่วพริกนรกแตกกับโหระพาค่ะโหระพาคือเองค่ะใช่เลยโอ้โหนี่คือแค่คำเดียวนะพริกยังขนาดนี้เลยอ่ะญาติตัดอีกฝั่งหนึ่งทำไมถึงเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่อ่ะเพราะเมนูเนี้ยมันดูความเป็นไทยแล้วตอบรับกับกระแสสุขภาพตอนนี้แล้วมันจริงรู้สึกมันเข้ากันหมดเลยอ่ะผัดให้แห้งนะกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฟินมากฟินสุดยอดอันเนี้ยกระเทียมพริกมาเขาเป็นคนชอบกินกับข้าวอาหารจริงๆอ่ะมันเลยทำให้เขาว่าจับทุกอย่างอยู่ในหัวได้แล้วว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่มันจะมีความแข็งกว่าขาวๆใช่ปะมันทำให้เราได้เคี้ยวอ่ะแล้วไข่ข้นมันก็ไข่ยังไม่ค่อยสุกนั่นแหละมันยิ่งมันนะเออมันนุ่มๆที่สำคัญเขาผัดแบบผัดไม่ห่วงสมุนไพรอ่ะทั้งพริกทั้งกระเทียมทั้งโหระพาเพราะเขาปลูกเองแล้วเขาปลูกเองเขาเลยเต็มที่เลยแล้วพอโหระพากระเพราใกล้หมดไปหยิบหลังร้านสิมาใส่ใส่ไปไหนเลยตอนนี้เหลือแค่ไหนเราอยู่นี้ไม่ได้อร่อยมากอร่อยมากแล้วมันเผ็ดจริงๆแต่ว่าเผ็ดแบบทานต่อได้เรื่อยๆเลยเผ็ดจริงๆเผ็ดแบบควันโอ้โหเผ็ดมากๆเลยเผ็ดแบบเจริญอาหารฮะอันนี้สุดท้ายอันนี้คือพาสต้าพะแนงไก่กรอบเป็นเมนูเปิดร้านแรกๆที่ลูกค้าชอบมากสังเกตนะมันจะเห็นเลยว่าเขามีแบบเหมือนกากๆเครื่องแกงอยู่อ่ะแต่ว่าเขาใส่แบบเยอะมากไม่ได้ใช้เครื่องแกงสำเร็จรูปใช่แล้วมาคุณอิงบอกเมื่อกี้ว่าเขาอ่ะเป็นพะแนงหวานน้อยซึ่งจริงหวานน้อยจริงอร่อยเราชอบพะแนงซอสเขามากขอโทษด้วยที่เสียมารยาทในการกินแต่ซอสพะแนงเขาคือแฮปปี้มากเลยอ่ะแล้วคือของทุกอย่างมันคือซอสมันดูดเก็บกักทุกอย่างไว้หมดแล้วอ่ะบอกเลยว่าเมื่อกี้กินไก่ไปไก่เขาให้เยอะมากเลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงนี่พอชั่นจริงๆใช่ไหมเรื่องจริงเลยค่ะพอชั่นจริงสุดยอดไม่ได้เติมเป็นสองไม่โอเคอันนี้คืออาหารนะแต่ว่าที่นี่ยังมีขนมด้วยเดี๋ยวเราเคลียร์โต๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ให้หมดก่อนได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมาต่อด้วยกินก่อนแป๊บเดียวครับผมเป็นยังไงล่ะเจอขนมหวานแบบเฮลตี้ดีแล้วว่าถ้าให้เฮลตี้อย่างทุกวันเราก็เอานะขนมหวานที่นี่จะหวานน้อยแต่อร่อยนานอันยังสุดยอดไปเห็นป่ะอันนี้เมนูแรกดาร์กช็อกโกแลตลาวากับสตรอเบอรี่ซอสทำเองทุกขั้นยันตีวิปครีมค่ะบอกเลยนี่คือชื่อเมนูเหรอครับใช่เลยกับอีกอันนึงครับอีกอันนึงคือรีคอตต้าชีสมัทฉะแพนเค้กถั่วแดงปลูกเองรอเล่นแต่ปลูกที่นี่เองก็รอเล่นนะฮะรอเล่นยากเกินโหแต่รีคอตต้าก็ของเขาเองใช่รีคอตต้าทำเองช็อกโกแลตไม่ได้ปลูกเองแต่ใกล้ละใกล้ใกล้แล้วนะฮะตอนนี้กำลังไปซื้อเครื่องอยู่เย้ทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่จะอร่อยมากใช่เลยอย่างนั้นเลยเห็นนะสลับไปไม่มีสิทธิ์แล้วนะเจ๊หวานน้อยอร่อยนานเข้ามาเจ๊กินแล้วไหนบรรยายความรู้สึกสิเขาดาวช็อกโกแลตแล้วหวานน้อยจริงหลายคนบอกว่าลาวาหวานน้อยก็ยังหวานแต่ของที่ร้านนี้หวานน้อยไม่หวานเลยนะเนื้อแค่ไม่หวานเลยอ่ะไม่หวานแต่มันหอมใช่จริงๆปกติเวลาเราไปเจอช็อกโกแลตลาวาจะหวานกว่านี้ใช่แต่เนี้ยคือไม่หวานแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะขมนะไม่ใช่คือเป็นรสชาติที่แบบ
นัวมากแล้วก็พอทานคู่กับตัวสตรอเบอรี่ซอสเนี่ยมันจะเพิ่มความหวานเองใช่แล้วใช่ไหมเราอยากให้ลูกค้ากินได้นานๆไม่เบื่อใช่อันนี้คือจะเป็นแบบคิดว่าคนเดียวปกติไม่น่าจะหมดได้หมดอันนี้สามารถหมดลูกค้ากินหมดร้านนี้หมดชีสที่อยู่ในแพนเค้กก็ตีเองอันนี้คือริคอตต้าหรอริคอตต้าไม่ๆอันนี้เป็นวิปครีมค่ะแต่ริคอตต้าชีสอ๋อในนี้อ๋อต้องใส่ทั่วริคอตต้ามาใส่กับตัวแดงญี่ปุ่นอันนี้บินไปเลือกมาเองอันเอาจริงอันนี้ยังบินไปเลือกเลยจริงๆเราดูตลอดเลยเราแบบรู้ได้ไงอ่ะเราไม่รู้เราล้อเล่นแต่เป็นเรื่องจริงแพนเค้กคือดีมากนะฮะคือนุ่มมากเลยแล้วก็แบบทานเหมือนแบบได้ชาร้อนๆสักถ้วยนี่คือบ่ายนี้นี่คือฟินเลยอ่ะนอนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วนี่มีชาด้วยจริงๆมีชาด้วยมีทุกอย่างที่คุณอยากได้นะฮะแล้วลองคิดดูทั้งหมดไม่ได้เตรียมกับเจ้าของร้านแค่บอกว่าเออมีชาแล้วร้อนแก้วนึงคงดีอ๋อใช่ค่ะมีชาหลังจากชาเราจุดเทียนด้วยมาเถอะฮะคุณผู้ชมคือนอกเหนือจากอาหารอร่อยของหวานดีเครื่องดื่มมีให้เลือกเยอะที่ร้านเปิดวันไหนปิดวันไหนก็โอเคร้านนะคะก็จะเปิดทุกวันเลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะเปิด 4:30 ถึง 5:00 นนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิด 11:00 ถึง 5:00 นค่ะถือว่าเปิดปิดเปิดทุกวันใช่ทุกวันแล้วสมมติว่าคนเขาอยากมาเดินทางมายังไงครับถ้าสะดวกเนี่ยจะเป็น BTS ลง BTS วุฒากาศนะคะทางออก2เดินตรงเข้ามาในโครงการ The Quarter จะเห็นร้านแรกเลยมีโซน Outdoor กับ Indoor หรือถ้าขับรถมาเนี่ยจะอยู่บนถนนราชพฤกษ์แล้วก็ตรงมาตรงซอยสวนหลวงอะค่ะเข้ามาก็จะถึงเลยค่ะเข้าซอยมาปุ๊บก็ร้านแรกเลยร้านที่ต้นไม้เยอะที่สุดน่ะร้านนี้ Greenery House ใช่เขียวถ่ายรูปเยอะมากๆเรียกว่าอยากให้ลองมาอ่ะอร่อยมากแต่ว่านอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี่ยคุณมีอะไรทิ้งท้ายถึงทุกคนมั้ยคะค่ะแล้วเราใส่ใจทุกจานอาหารเสิร์ฟความสุขผ่านจานอาหารทุกจานด้วยสโลแกนที่ว่า Nothing feel better than being healthy ไม่มีอะไรที่จะสุขไปกว่าการมีสุขภาพที่ดีเราเลยใส่ใจทุกรายละเอียดของเมนูนะคะขอบคุณเลยขอบคุณมาก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 ค่ะสุดยอดมากมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644